FOB Lab เกาหลีใต้พร้อมรุกเปิดแกรนด์โอเพนนิ่งบุกตลาดไทยครั้งแรกแล้วอย่างยิ่งใหญ่หลังจากเข้ามาดูตลาดฝั่งไทยได้พักใหญ่บริษัทโซลแลบจำกัดผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนจากประเทศเกาหลีใต้ก็ไม่รอช้าเปิดตัวแกรนด์โอเพนนิ่งภายใต้ทีม Beyond Blockchain Experience Future of Blockchain 2024 in Bangkok นวัตกรรมสุดพิเศษที่พร้อมจะให้คนไทยได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่มาแบ่งปันประสบการณ์และเทคนิคการใช้งานบล็อกเชนอัปเดตเทรนด์ล่าสุดและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตกับนวัตกรรมสุดล้ำที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งภาครัฐและเอกชน예이번에블록체인행사를주관하게된이유는블록체인에대한사용성확장에대한이해저변을확장하고그리고서비스확장과관련된새로운블록체인메인넷에대한소개를하기위해서행사를개최하게됐습니다ค่ะวันนี้นะคะมีความตั้งใจที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยมีข้อมูลในด้านบล็อกเชนมากขึ้นว่าบล็อกเชนเนี่ยสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรแล้วก็มีบริการอะไรบ้างที่เราจะสามารถนำบล็อกเชนใหม่ๆเนี่ยสามารถเข้าไปประยุกต์และใช้งานได้ค่ะ무엇보다도 일단 블록체인에 대한 새로운 시각을 저희가 전달을 해주고 싶고 그것에 대해서 청중 여러분들께서 수용성 있게 좀 받아주시길 원하고 무엇보다도 새로운 메인넷 생태계 안에 참여할 수 있는 기회 마련이 좀 되길 원하고 있습니다 ค่ะ ก็ อยาก จะ ให้ ทุก ท่าน เนี่ย ได้ รับ ทราบ ถึง มุม มอง ใหม่ๆ ของ บล็อกเชน นะคะ ว่า เรา สามารถ เข้า ถึง ได้ ง่าย มาก ขึ้น ไม่ ได้ เป็น เทคโนโลยี ที่ ยาก นะคะ แล้ว ก็ เรา อยาก จะ แนะนำ ถึง บล็อกเชน เมนเนตใหม่ๆด้วยค่ะว่าอีโคซิสเต็มของเราเนี่ยจะสามารถเข้ามาร่วมงานเป็นพาร์ทเนอร์ได้อย่างไรบ้าง추가로첨언하자면은오늘의주제는블록체인의미래이고요저희가블록체인의미래에대해서여러분들께선도할수있도록좀많은이야기를해보려고합니다ค่ะแล้วก็ขอเพิ่มเติมนะคะเนื้อหาในวันนี้เราจะโฟกัสไปถึงอนาคตของบล็อกเชนนะคะเราอยากจะเน้นไปถึงว่าเราจะสามารถนำบล็อกเชนเนี่ยใช้ในอนาคตได้อย่างไรบ้าง일단행사참여에관련된청중분들은저희가개방적이고어느분이나오시길바라고있고요단지그새로운블록체인메인넷에참여하고자하는새로운투자자또창업자여러분들에대한초대도일부분좀했습니다이번은아직이제첫태국에서의첫행사이기때문에미비할지라도점점확장해서좀더강화된형태의참여자들을모시도록노력하겠습니다ค่ะจริงๆเราไม่ได้มีการปิดกั้นนะคะในการร่วมงานในวันนี้ก็คือใครมีความสนใจก็คือสามารถเข้าร่วมได้ทั้งหมดเลยแต่นอกเหนือจากนี้เนี่ยเราก็จะโฟกัสไปถึงผู้ลงทุนแล้วก็อาจจะเป็น business owner หรือ entrepreneur ที่อยากจะทราบถึงข้อมูล blockchain mainnet ใหม่ๆต่างๆก็เป็นงานครั้งแรกด้วยนะคะเราก็เลยไม่ได้เจาะจงเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มนึงไว้ชัดเจนนะคะเราค่อนข้างจะเปิดกว้างblockchain นั่น새로운패러다임을갖고오는신기술영역이라고생각합니다이러한그혁신적기술을수용하는데있어서보다우호적으로좀받아들여주기를바라며이런블록체인세상에진입할수있는장벽을저희는허물려고노력할겁니다그래서블록체인생태계안에쉽게들어오셔서마음껏사업을전개할수있는기회영역으로서그렇게이해를해주시고참여에대한관심도를더높여주시길희망합니다ค่ะก็หลายๆท่านนะคะอาจจะยังมองว่าบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่อาจจะเราเข้าถึงไม่ได้มีความเข้าใจไม่ค่อยได้เพราะว่ามันยากนะคะแต่วันนี้เนี่ยหน้าที่ของเราเลยก็คือเรามาที่นี่เพื่อที่จะทำลายกำแพงปิดกั้นตรงนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมที่เข้าถึงยากเลยก็ท่านไหนที่มีความสนใจนะคะก็อย่าเพิ่งกลัวนะคะก็คือสามารถติดต่อเราหรือว่าสามารถหาข้อมูลได้ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เราสามารถนำมาประยุกต์แล้วเนี่ยจะเป็นผลประโยชน์ต่อกับเราแล้วเรามองว่ามันเป็นสเต็ปในการเดินต่อในอนาคตอันใกล้นี้จริงๆค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยฝากความสนใจกับโซเลตและ FOB ของเราด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านค่ะ저희가이기술을일상생활에적용을시키면은진짜편리할수있는방법이굉장히많거든요그러다보니까이블록체인을좀여러진짜정부든사회이제회사든저희가같이협업해서일을한다면은뭐많은국민들이더편쉽게이블록체인서비스에접근할수있고저희와뭐랄까실생활에도많은도움을받을수있다라고생각합니다
ก็เพิ่มเติมนะคะบล็อกเชนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามานำมาประยุกต์ใช้จริงๆเนี่ยมันจะทำให้ผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นประชากรทั่วไปก็จะทำให้มีความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันเขามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายภาครัฐหรือว่าจะเป็นธุรกิจ private business ต่างๆที่อยากจะมาเข้าร่วม ecosystem ของเรานะคะก็ยินดีต้อนรับมากๆเลยค่ะ